ทุกวันพบกับรายการของช่องไดเรคเตอร์ศิลปชัยสวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องไดเรคเตอร์ศิลปชัยวันนี้ผมขอนำเอาบทความจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ประจำวันศุกร์ที่11พฤศจิกายน2565เขียนโดยคุณผักกาดหอมมานำเสนอครับย้อนอดีตคอกสอสอการเมืองก็เหมือนคลื่นอะไรที่เกิดขึ้นแล้วมันก็จะเกิดซ้ำอีกไม่มีวันจบทักษิณปล่อยข่าวว่าขณะที่บางพรรคจะซื้อสสให้เข้าร่วมพรรคหัวละ80ล้านบาทแถมยังแสดงความเห็นส่วนตัวเพิ่มเติมว่าส่วนตัวมองว่าเหมาะมากสำหรับผู้ที่กำลังจะรีทายการเมืองแต่ซื้อไปก็เจ๊งแพ้ดังนั้นเลือกตั้งครั้งต่อไปสนุกเพราะเป็นการเลือกตั้งที่ประชาชนจะกำหนดโชคชะตาของตัวเองแม้สุดท้ายพลเอกประยุทธ์จะหันมาร่วมมือกับพลเอกประวิตรแต่จะเป็นการจับมือข้างหนึ่งแล้วมือถือมีดข้างหนึ่งอยู่ดีในฐานะคนที่ผ่านการเมืองมาเยอะวิเคราะห์ตามกติกาที่ระบุว่าถ้าจะเสนอชื่อใครเป็นนายกรัฐมนตรีถ้าไม่ได้25เสียงชื่อนั้นตกกระป๋องไม่มีความหมายผมดูแล้วพรรคที่จะได้25เสียงขึ้นไปนั้นมีอยู่5พรรคไม่มากกว่านั้นดังนั้นถ้าผมเป็นพลเอกประยุทธ์มี2ทางเลือกคือจะเอาเท่หรือไม่เท่ซึ่งถ้าเอาเท่คืออยู่ครบเทอมเหลืออีก2ปีอย่าคิดอะไรพักผ่อนเท่ๆล้างมือจบซึ่งถ้าเป็นแบบนี้คอยดูวันที่23ธันวาคมนี้จะมีสสมีรัฐมนตรีลาออกเพื่อย้ายพักให้ทันไม่งั้นจะตกขบวนนอกจากพลเอกประยุทธ์จะประกาศยุบสภาถึงขนาดนี้ทักษิณไม่เคยคิดจะพักหลายพักการเมืองตอนนี้เปิดหน้าเล่นกันเกือบหมดแล้วคงจะเหลือแค่พักเพื่อไทยที่ยังซ้ายหันขวาหันตามนักโทษหนีคุกถ้าไม่จริงก็เถียงมา80ล้านบาทคือราคาที่สสต่อหัวจริงหรือไม่คนนอกไม่รู้ครับแต่คนในรู้ดีว่าราคา80ล้านบาทจ่ายไปคุ้มแน่ถ้าเลือกตั้งแล้วชนะแลนด์สไลด์พูดถึงการซื้อตัวสสไม่ใช่เรื่องใหม่ในอดีตซื้อยกกวนก็เคยมีมาแล้วฉะนั้นการซื้อรายหัวถือเป็นความเลวทรามทางการเมืองที่สุดแสนจะธรรมดาในอดีตต่างหากที่สร้างความชิบหายให้กับการเมืองไทยระบอบประชาธิปไตยของไทยมาจวบจนวันนี้ย้อนไปไกลหน่อยการย้ายพรรคของสสเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าในบริบทที่แตกต่างกันออกไปตั้งแต่การเมืองยุคคณะราษฎรผลัดกันชิงอำนาจพรรคการเมืองถูกตั้งขึ้นมาเพื่อเป็นฐานการเมืองเกิดดับในช่วงเวลาอันสั้นมีการซื้อตัวสสรวมทั้งบังคับเช่นกรณีพรรคเสรีมนังคศิลาหรือแม้แต่กระทั่งยุคหลังจากนั้นพรรคสหประชาไทยเรื่อยมาจนถึงพรรคสามัคคีธรรมก็ดูดสสกันไปบ้างแต่ในอดีตมันเกิดขึ้นกับพรรคการเมืองเฉพาะกิจที่ตั้งขึ้นมาเพื่อรองรับรัฐบาลหลังการรัฐประหารหลังรัฐธรรมนูญปี2540ประกาศใช้พี่น้องชาวไทยพากันดีอกดีใจว่าประเทศก้าวสู่ยุคประชาธิปไตยเต็มใบเสียทีแต่แล้วทักษิณได้สร้างตำนานซื้อยกเข่งเซ็งยกพรรคทักษิณเปิดฉากดูดสสพรรคอื่นเข้าพรรคไทยรักไทยทันทีหลังชนะการเลือกตั้ง6มกราคม2544เริ่มต้นที่พรรคเสรีธรรม14เสียงของประจวบชัยสารขณะนั้นเป็นพรรคฝ่ายค้านทำให้สสไทยรักไทยเพิ่มขึ้นเป็น262เสียงกลายเป็นประวัติศาสตร์การเมืองไทยพรรคเดียวมีสสเกินครึ่งสภาต่อมาถึงคิวพรรคความหวังใหม่ของพ่อใหญ่จิ๋วถูกดูดไป33จาก36คนตามด้วยชาติพัฒนา29เสียงจนมาถึงการเลือกตั้งปี2548พรรคไทยรักไทยที่เกิดจากการควบรวมพรรคความหวังใหม่พรรคชาติพัฒนาพรรคกิจสังคมพรรคเสรีธรรมและพรรคเอกภาพชนะเลือกตั้งได้ส.ส. 377จาก500ที่นั่งสมัยนั้นนักวิชาการต่างสรุปตรงกันว่าปฏิบัติการดูดส.ส.ยกพรรคของทักษิณเป็นไปเพื่อเสริมความแข็งแกร่งในสภาจงใจหลบเลี่ยงกลไกการตรวจสอบถ่วงดุลของฝ่ายนิติบัญญัติรัฐธรรมนูญ2540ที่เชื่อกันว่ามีความเป็นประชาธิปไตยมากที่สุดเป็นต้นเหตุทำให้ทักษิณในเทอม2ไม่ถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจเลย
พราะรัฐธรรมนูญกำหนดให้ใช้เสียง2ใน5ของสภาหรือ200เสียงขึ้นไปถึงจะขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจได้ตามสถิติหลังการบังคับใช้รัฐธรรมนูญปี2540เป็นต้นมาซึ่งมีการกำหนดให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งส.ส.ต้องสังกัดพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งแต่พรรคเดียวไม่น้อยกว่า90วันพบว่าวันที่6มกราคม2544มีส.ส.ย้ายพรรคจำนวนร้อยละ 17.6 และในการเลือกตั้งวันที่6กุมภาพันธ์2548มีส.ส.ย้ายพรรคร้อยละ 9.6 เป็นการย้ายพรรคโดยการยุบรวมพรรคงานวิจัยของสถาบันพระปกเกล้าพูดถึงกรณีนี้ว่าเป็นการเปิดโอกาสให้มีการทุ่มเงินเพื่อซื้อนักการเมืองทั้งพรรคการเมืองแทนที่จะซื้อเป็นรายบุคคลและเป็นการซื้อระยะยาวแทนการซื้อแบบครั้งคราวรัฐธรรมนูญ2550ถึงต้องแก้ไขปัญหานี้ด้วยการกำหนดห้ามมิให้มีการควบรวมพรรคการเมืองที่มีส.ส.ในระหว่างอายุของสภาผู้แทนราษฎรที่จริงรัฐธรรมนูญ2540มีเจตนารมณ์ที่ดีต้องการให้มีพรรคการเมืองขนาดใหญ่เข้มแข็ง2พรรคเช่นในอเมริกายุโรปรัฐธรรมนูญอยากเห็นระบบรัฐสภาที่มีพรรคการเมืองเพียง2พรรคแต่เจตนารมณ์รัฐธรรมนูญถูกทำลายโดยทักษิณที่สร้างเผด็จการรัฐสภาขึ้นมาเพราะพรรคการเมืองไม่ได้เป็นการเติบโตจากภายในที่มุ่งเสริมสร้างอุดมการณ์ร่วมกันของสมาชิกภายในพรรคแต่กลับเป็นการเติบโตจากภายนอกโดยการซื้อตัวนักการเมืองจากพรรคการเมืองอื่นหรือการซื้อทั้งพรรคด้วยการควบรวมพรรคการเมืองการเป็นพรรคการเมืองขนาดใหญ่แต่สมาชิกภายในพรรคขาดอุดมการณ์ทางการเมืองร่วมกันนั้นไม่มีประโยชน์ต่อการพัฒนาทางการเมืองแต่อย่างใดแต่กลายเป็นว่าพรรคการเมืองเป็นเพียงแค่คอกซึ่งเป็นสถานที่รวบรวมตัวกันของผู้ที่ต้องการจะเป็นส.ส.เท่านั้นและปรากฏข้อเท็จจริงแล้วในรัฐบาลทักษิณช่วงปีพ.ศ. 2544ถึง2548รัฐบาลอยู่ครบวาระ4ปีก่อนกำหนด90วันจึงมีส.ส.จำนวนมากขอลาออกเพื่อย้ายพรรคฉะนั้นที่ทักษิณทำในวันนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่แต่เคยเกิดมาแล้วและทักษิณนั่นเองเป็นคนทำให้เกิดศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์เขียนโดยคุณผักกาดหอมมานำเสนอทุกวันสวัสดีครับสำหรับผู้ที่ชื่นชอบขนมไทยและขนมอบซึ่งเป็นงานโฮมเมดเน้นวัตถุดิบที่มีคุณภาพและเน้นความสะอาดทุกขั้นตอนในการผลิตรับประกันความอร่อยที่ไม่ทำลายสุขภาพอร่อยทุกคำเพราะทำจากใจสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ K-OM Studio โทร0918534455ส่งทั่วประเทศ